าลูกมาเก็บบักเงาะจ้ะพี่น้องอุดหนุนบักเงาะอำเภอน้ำเงินห้าวไปกินทุเรียนเพิ่นระยองมาเมาไว้แล้วเบิร์ดซีดสวนนี่เบิร์ดซีดเพิ่นมาเมาอันรูดละลอยซาบก่อนด้วยจ้ะเมารวมๆรูดละลอยจ้ะได้กินแต่บักเงาะสวนแม่ตีอดเลยจะมีแต่หน่วยงามๆได้ทุเรียนอายุมันหลายปีแล้วเนาะเก็บเอาเองเลยครูมาสื่อก็เก็บเองพอขามาหลับก็เก็บเองผลผลิตออกหน่อยปีนี้สวนทางกันทะลักกะเห็นเพิ่นคอมเมนต์มาว่าบ่อออกว่าสั่นบ่เป็นหน่วยน้ำเงินเฮาก็มีสวนนี่แหละที่ออกแน่ออกเต็มขี่ก็มูเนาะลูกเนาะแม่นอยู่ออกหลายขนาดออกหลายยังสุกที่บ่ทันพ่อค่ะ ได้เก็บเขียวได้เก็บแบบเก็บซ้ำนี่เลยนี่แบบ3สีเนาะเพิ่นว่าแต่ว่าบักลามากแบบนี้บ่ลูกแบบนี้มันพอดีดกดีแฮงสวนนี่พี่น้องไปเบิ่งต้นอื่นนําบ่ต้นอื่นบ่เออต้นอื่นมันก็สูงต้นนี้อายุ8ปีแล้วพี่น้องอายุหลายแล้วก็สูงแน่หมู่อายุ4ปีก็คือเพิ่นเก็บสิเบิดแหละราคาหน้าสวน30บาทจ้ะมื้อนี้ยังบ่ทันสุกมื้อนี้อีกประมาณอาทิตย์นึงว่าซั่นสิ้นไปมีมูต้นหน่อยอายุ6ปีหน่อยมันสิหน่อยอยู่อือหน่อยนั่นได้ควรสุกบ่เออเดี๋ยวเอาถึงบ่ล่ะโอ้หวนได้เบิ่งหวนน้ําเพิ่นย่ําอันได้ขายนี่ล่ะเนาะมวนย่ำได้ขายย่ำแห้งจ้ะหมากเงาะโรงเรียนปลูก4ปีได้กินหน่วยพี่น้องระยะห่างปลูกกับ8คูณ8เพราะว่าส่งผุ่มเพิ่นออกใหญ่ตัวนี้ก็เอาลูกบ่เอาป่ะเออมันยังเขียวหลายอยู่เทื่อทุ่งไปน้ำติล่ะต้นนี้แดงดีอยู่ลูกนี่แม่โอ้ดกหักดกหักมูแม่นสีหลายตันอยู่หลายอยู่ดอกมูนี่40ต้นมูน้อยๆนี่50ต้นได้เงินแสนเอาตัวแดงๆแห้งๆเลยลูกเดี๋ยวมึงจะซิมเลือกเอาติล่ะเป็นหน่วยยายว่าเก็บเอาเลือกเอาเป็นหน่วยก็ได้เออหน่วยใหญ่ดียังเขียวๆอยู่แต่ว่าก็แซ่บแล้วล่ะสีเครื่องสีซุกที่ได้ลูกแต่ว่าเอาบ่ถึงดอกเพิ่นมีใหม่ต่อยเนาะแม่นอยู่บ่เกือบพอดเลยโอ้ลูกนี่เอาไปลูกส่วนนี้ก็มีทั้งทุเรียนมีทั้งมังคุดมีทั้งบักเงาะตีเต้ทักสิเออมีหลักขี้ดินอยู่แล้วนี่โอ้นี่ดิกวนนี่นี่ลูกเอามาไก่ๆกล่องนะพอกินเบิดซุ่มไว้แล้วล่ะเนาะแม่นอยู่เอาเลยคิดว่าเป็นเงาะเจ้าของเลยพี่น้อง
เหลือกเอาเลยคุณเราเป็นว่าจะคล้องเหลือกเอาเลยสั่งกิโลแต่ก็สั่งกิโลจ่ายเงินฝุ่นย่างไว้บนเครื่องฝุ่นน้ำลูกตั้งฝุ่นปีตั้งหนึ่งนี่มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนทุเรียนเก่าแก่ส่วนในต้นต้นฉางนั่นไงมาเลยมาซุปเก็บเอาเลยมันสูงบ่เสมอเนาะแม่นอยู่สูงสูงผลงามงามผลงามเอาบ่ถึงดอกพี่น้องต้นนี้มันอายุหลายปีแม่เพิ่นว่าถ้าเก็บออกอะแต่งจริงลงเลยทำสาวให้ขึ้นบ่ได้ดอกเนาะลูกเนาะขึ้นบ่ได้แล้วบ่มีงาจับเก็บไปเลยบอกเดี๋ยวหาลูกเลยมาเก็บเอาเองสี่กะโล30บาทพี่น้องเก็บกับบ่ยากลูกม่วนม่วนเนาะเก็บผลไม้นี่ม่วนแห้งอันถ้าทุเรียนเพิ่นเปิดให้เก็บให้อันนี้แนวนี้ใครอยู่แต่ว่าทุเรียนมันก็บ่ฮู้อ่อนฮู้แก่เนาะลูกแม่นลูกมันยากตอนมันยากก็เงาะเงาะสุกยังบ่ฮู้ฮู้บ่สีเพิ่นปล่อยอยู่ส่วนพออยู่บ้านอันบัดจ้ะปุ๊ดเตะแดงๆข้างต้นนี้ก็เริ่มสุกแล้วบ่ถึงอาทิตย์ดอกแม่ว่านี่สิเบิดเนาะพอขากับสุกแน่บ่สุกแน่เพิ่นก็เอาน่ะสิเนาะม่วนเก็บไปเก็บมามีเงินจ่ายบ่ล่ะนี่นี่อู้งามแฮงหม่องนี้ลูกอย่ากองเด้อหน้าสิหากองใหญ่จะมีนะป่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะครับไปสร้างเบิ่งจ่ายเงินใหญ่แล้วก็เมื่อบัดนี้ครับไปสร้างเบิ่งมันสิได้จักโลดได้ค่ะก็ใหญ่เมาจ่อยยายจุ่มอยู่อู้นี่ต้นนี้ก็สุกหลายนะกิโลลูกร้อยสาวกิโลเออนี่พี่น้องร้อยสาวพอกินขนาดเลยเลยปลูกกะ4ปีผลเพื่อสิได้กินเนาะแต่ว่าเฮาก็สิร้อยสาวบ่ทุเรียนบ่ได้ซ้ำนี่ได้นี่ว้าบ่ทุเรียนโลดละ140เดียวนี่บางหม่องก็โลดละ120โอ้มันก็หอมต่างกันเนาะทุเรียนนั้นมันหอมได้ทุเรียนเพิ่นว่าหอมเด้อันมันจะหอมเด้อย่างอันเอาอย่างนี้นะมาเขาเอาไปขายเขาถือว่าเขาว่าเขาเห็นนี่ลูกค้าเขากินเขาเราหูโอ้เขากินมันพีดกันเลยป่ะแม่เขาว่าเออเอาเอาทุเรียนจานมาขายลูกค้าหายเขาเราว่าเออตัวกันบ่ได้เนาะรสชาติมันคนละอย่างบ่ได้เลยอืมทุเรีย
ียนจานก็ว่าทุเรียนจานนี่ยแต่ว่ามันกินเบิ่งแล้วนอกแล้วก็เป็นน้ำร้านชายซื้อมาให้ร้านชายซื้อมาให้พ่อใหญ่นอกเลยไอ้ที่เขาก็จะกินพวกเป็นเครื่องหนาโอ้ยอยากได้ขอปั่นโอ้ยอยากได้กินกาแฟเลยเดี๋ยวปังงอเมื่อกิน4กิโลพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณแม่หลายๆด้วยจ้าเด้อที่อนุญาตให้เยี่ยมชมจ้ะอีกอาทิตย์นึงเนาะแม่ม่วนนี่สิสุกเนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ